น้ำมันแพงกับ4เทคนิคการใช้บัตรเครดิตที่ช่วยให้คุณเติมน้ำมันได้ถูกลงตอนนี้เนี่ยปัญหาน้ำมันแพงเป็นผลกระทบที่หลายๆคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแต่ละคนเนี่ยเพิ่มขึ้นไปตามๆกันค่ะแต่จริงๆแล้วมีเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันให้ถูกลงด้วยการใช้บัตรเครดิตของคุณค่ะและวันนี้นะคะซิลสแปนจะขอมาบอก4เทคนิคการใช้บัตรเครดิตที่จะช่วยให้คุณเติมน้ำมันได้ถูกลงค่ะเทคนิคข้อที่1ค่ะเลือกใช้บัตรเครดิตแบบมีเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือแบบสะสมแต้มซึ่งจะไม่ได้เครดิตเงินคืนแล้วก็แบบเครดิตเงินคืนซึ่งจะได้ประมาณ 1-3% ในทุกยอดการใช้จ่ายหรืออาจได้มากกว่านั้นถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัตรกำหนดค่ะและบัตรที่แนะนำตอนนี้เลยนะคะก็คือนี่เลย ICBC Horoscope Union Pay บัตรนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสะสมแต้มแล้วก็มีเครดิตเงินคืนได้ทั้ง2แบบเลยนะคะขึ้นกับหมวดที่ใช้จ่ายค่ะแต่ว่าในหมวดน้ำมันเนี่ยเขาจะเป็นเครดิตเงินคืนค่ะซึ่งคืนสูงถึง 6% เลยนะคะในทุกๆปั๊มเลยขอเพียงแค่เติมน้ำมัน800บาทต่อเซลล์สลิปเท่านั้นค่ะเทคนิคที่2ค่ะใช้บัตรเครดิตร่วมกับปั๊มน้ำมันจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากเลยนะคะถ้าอยากได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับตัวคุณเนี่ยก็ต้องเลือกบัตรเครดิตให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ค่ะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่เติมน้ำมันบ่อยหรือว่าต้องการเติมน้ำมันในราคาที่ถูกลงนะคะก็แนะนำบัตรเครดิตที่ทำร่วมกับปั๊มน้ำมันค่ะโดยเฉพาะบัตรนี้เลยค่ะ PTT Blue Credit Card ที่กสิกรทำร่วมกับปตท.ทุกการเติมน้ำมัน600บาทนะคะจะได้รับเครดิตเงินคืนถึง 6% เลยและถ้าเติมถึง 1,200 บาทนะคะจะได้รับเครดิตเงินคืนถึง 8% เลยค่ะเทคนิคที่3และคะแนนสะสมบัตรเครดิตตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงมีคะแนนสะสมล้นบัตรกันเลยใช่ไหมคะในภาวะที่น้ำมันแพงขนาดนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่เหมาะสมกว่าการนำคะแนนไปแลกเป็นส่วนลดน้ำมันแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะตอนนี้บัตร KTC เขาจัดเต็มค่ะสามารถนำคะแนนไปแลกเป็นเงินคืนได้ที่ปั๊มเชลถึง 19% เลยค่ะแล้วก็ปั๊มเอสโซแล้วก็ปตท.ได้ 18% นะคะเพียงใช้คะแนนแลกเท่ายอดใช้จ่ายเท่านั้นเองค่ะและเทคนิคข้อที่4ค่ะเลือกใช้บัตรเครดิตในระดับที่สูงขึ้นเพื่อได้สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นผู้ใช้บัตรเครดิตหลายๆท่านนะคะอาจจะไม่ชอบความยุ่งยากแล้วก็อยากใช้บัตรเครดิตใบเดิมไปเป็นระยะเวลานานๆ นะคะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องพิจารณาใหม่แล้วค่ะยิ่งถ้าคุณมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะการอัปเกรดบัตรเครดิตเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ตามมาก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยค่ะยกตัวอย่างบัตรเครดิตกรุงศรีนะคะหากคุณไปเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากเนี่ยคุณก็จะได้รับเครดิตเงินคืน 2% ทุกๆการใช้จ่าย800บาทค่ะแต่หากคุณใช้บัตรเครดิตกรุงศรีซิกเนเจอร์เนี่ยซึ่งเป็นบัตรสำหรับผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 70,000 บาทคุณก็จะได้รับเครดิตเงินคืนจาก 2% เป็น 3% ค่ะและทุกๆธนาคารนะคะส่วนใหญ่ก็จะมอบสิทธิพิเศษแบบนี้ที่เพิ่มขึ้นให้กับบัตรเครดิตที่เทียร์สูงขึ้นค่ะและนี่ก็คือ4เทคนิคการใช้บัตรเครดิตที่ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันของคุณถูกลงนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขของบัตรเครดิตให้ละเอียดด้วยนะคะหรือหากคุณมีเทคนิคการใช้บัตรเครดิตอื่นๆที่ช่วยทำให้เติมน้ำมันได้ถูกลงก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะพิเศษสำหรับผู้ที่รับชมคลิปนี้นะคะได้รับทันทีสิทธิ์ส่วนลดต่อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าสูงสุดถึง500บาทพร้อมรับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงค่ะใช้สิทธิ์ได้ทันทีไม่ต้องรอให้ถึงวันคุ้มครองนะคะขั้นตอนรับสิทธิ์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงคอมเมนต์แจ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเราจะส่งลิงก์ลงทะเบียนให้กับทุกคนโดยเร็วที่สุดค่ะอย่าลืมมาแจ้งรับสิทธิ์กันนะคะ